ที่เกิดวันใดมีโอกาสผิดใจกับคนที่คุณรักเริ่มต้นที่คุณผู้ชมที่เกิดในวันอาทิตย์ครับรักหวานชื่นไหมผิดใจกันเรื่องใดโอ้ปรากฏว่าไพ่ดีจังเลยคนวันอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วยังไม่มีโอกาสผิดใจกับคนรักหรือยังไม่มีโอกาสผิดใจกับลูกนะครับถ้าเกิดว่าเคืองๆขุ่นๆกันมาก่อนหน้านี้ไปตั้งแคมปิ้งแบบในภาพเลยไปเที่ยวธรรมชาติเที่ยวรีสอร์ทเล็กใหญ่ตามกำลังนะครับวันอาทิตย์เดินทางเถอะครับหรือไม่ก็ไปร้านสุกี้ไปร้านอาหารอร่อยๆนั่งร้อมวงกันปิ้งย่างนั่งร้อมวงกันกินแล้วรับประทานแล้วคุยเรื่องสนุกสนานนี่ฮะไม่เอาเรื่องเครียดสัปดาห์นี้คนวันอาทิตย์ไม่มีโอกาสผิดใจกับคนรักมีแค่ขุ่นเคืองหรือน้อยใจบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองอย่าเพิ่งกังวล นะครับต่อไปคุณผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์เอาละคนวันจันทร์เป็นไงอารมณ์ได้ไพ่6 เหรียญ 6 เหรียญนี่หมายถึงการจำเจด้านอารมณ์อ่ะสัปดาห์นี้อารมณ์ดีขึ้นนะครับ6นะครับอารมณ์ดีแบบเหงาๆครับคนวันจันทร์นะครับมันหมายถึงการให้อภัยคนรักมีโอกาสผิดใจไม่เข้าใจคนรักกันมาก่อนหน้านี้แต่มีการปรับความเข้าใจวางใจและให้อภัยอภัยการให้อภัยเป็นธรรมทานเป็นทานที่สูงสุดนะครับยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วลองมานั่งไต่ตรองดูแล้วเนี่ยการที่เราจะตัดใจไม่โกรธใครหรือว่ายกโทษให้ใครเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่สุดนะลองคิดดูให้ดีนะครับถ้าเราทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะแล้วต้องรักทะเลาะแล้วต้องง้อเนี่ยคิดในใจไม่เสียเวลาง้อดีกว่าไม่ผิดใจกันดีกว่านะครับมีโอกาสที่จะผิดใจกันด้วยเรื่องน้อยอกน้อยใจเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเงินทองแต่สุดท้ายก็กลับเนื้อกลับตัวได้อย่ารอง้อครับให้ง้อก่อนนั่นคือการอภัยต่อไปคุณผู้ชมที่เกิดในวันอังคารครับคนวันอังคารเป็นอย่างไรได้ไปพระครับอ่ะดูอีกใบนึงเอาละครับมาละมีโอกาสที่จะขุ่นเคืองใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องของแฟนญาติพี่น้องของคุณนะลองดูญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีอาการบ่นไม่พอใจหรือได้รับคำบ่นที่มันจู้จี้จุกจิกประมาณนั้นบางคนก็แม่บ่นทั้งวันอะไรเงี้ยนะครับหรือไม่ก็แม่บ่นผัวบ่นเมียประมาณนั้นนะครับแต่แก้ได้ครับแก้ได้โดยการพากันไปไหว้พระใกล้ๆกรุงเทพก็อยุธยาบ้างสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีหรือจะไปนครปฐมไปสมุทรปราการหาวัดที่มีอาหารมีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรพวกนี้ก็เพลิดเพลินเจริญใจดีไหว้พระปิดทองขอพรเวลาปิดทองจะตั้งจิตอธิษฐานนะครับไม่ต้องไปขอครับตั้งจิตอธิษฐานเลยขอให้ข้าพเจ้าสุขภาพแข็งแรงแผ่นที่1ขอให้ข้าพเจ้ามีจิตใจที่ดีที่จะคิดแก้ปัญหาชีวิตได้แผ่นที่2ขอให้ข้าพเจ้าบรรลุสำเร็จโสดาบันนี่เป็นไงคำอธิษฐานไม่จำเป็นต้องรวยขอให้มีความสุขนะครับต่อไปคุณผู้ชมที่เกิดในวันพุธครับดวงชะตาของคนวันพุธสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านี่แหละมีโอกาสผิดใจคนรักไหมเอาละสิได้ไพ่ผู้ชายงานฮะงานระวังผิดใจกับเรื่องงานนะครับเรื่องงานเรื่องเวลาเรื่องน้อยใจเรื่องพูดเรื่องเก่าหึงหวงคนที่คบกันใหม่อย่าพูดเรื่องเก่านะถ้าพูดเรื่องเก่าแฟนเธอแฟนฉันลูกเธอลูกฉันทำไมเอาเงินไปใช้อันนี้ไอ้นี่ไปใช้อันนั้นผิดใจกันแต่ไม่ผิดใจรุนแรงมันเป็นอาการของคนน้อยอกน้อยใจคนที่เรารักแค่นั้นเองนะครับดังนั้นคุณพุทธก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับความรักยังไปได้ด้วยดีเพียงแต่ว่าอย่าเสียเวลางอนกันรีบปรับความเข้าใจภายใน1ชั่วโมงบางคนบอกว่าอยู่กันมานานแล้วอ่ะ12ชั่วโมงแล้วกันบางคนบอกอยู่นานมากกว่านั้นก็อย่าข้ามคืนข้ามวันแต่ไม่ข้ามคืนนะครับต่อไปคุณคนที่เกิดวันพฤหัสครับท่านที่เกิดวันพฤหัสมีโอกาสผิดใจคนที่คุณรักไหมนี่ไงมันแปลว่าตึงกันมีโอกาสผิดใจนะครับงอนกันนะครับเพราะการเอ่ยอ้างถึงเรื่องเงินทองของใช้การเอ่ยอ้างถึงคนอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นคนรักเก่านะครับหรือการโทรศัพท์แล้วไม่ติดทำไมไม่รับสายทำไมไม่คุยแบบนั้นทำไมไม่คุยแบบนี้เป็นเรื่องของมารยาทเรื่องของความขุ่นเคืองใจกันแค่นั้นเองมีโอกาสผิดใจกันแต่ก็จะกลับมาดีกันในภายหลังครับต่อไปคุณผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์ครับคนวันศุกร์ได้ไพ่6ไม้เท้ามีโอกาสผิดใจคนรักไหมผิดใจกันเรื่องโกหกนะครับพูดไม่บอกความจริงไม่หมดรู้สึกขุ่นเคืองใจบอกความจริงไม่หมดนะครับเริ่มไม่มั่นใจในตัวคนรักว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ
แล้วก็บางคนก็มีโอกาสขุ่นเคืองกันในเรื่องของที่ว่าค่าใช้จ่ายที่ปกปิดหมกเม็ดนั่นเองนะครับสุดท้ายครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์คนวันเสาร์ได้ไพ่เด็กถือไม้เท้าและ7เหรียญ นะครับสัปดาห์นี้คนวันเสาร์อาจจะค่อนข้างหน่อยนิดนึงกับคนที่เราแคร์คนที่เรารักหรืออารมณ์น้อยอกน้อยใจเหมือนคนวันพุธแต่เป็นเพียงชั่วคราวแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ยั่งยืนนะครับยังไม่มีใครแตกหักกับใครยกเว้นคนที่ผิดหวังมาแล้วโอกาสที่จะกลับไปคืนดีกับคนรักนั้นยังชะลอเวลาชะลอโอกาสอยู่นะครับเอาเป็นว่าเอาใจกันไว้ก็ดีเพราะว่าในดวงชะตาของคนวันเสาร์บอกว่าจริงๆแล้วคนที่คุณรักคนที่เขารักคุณอ่ะเขายังเอาใจคุณอยู่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องลดปริมาณของความพอดีหรือความต้องการของคุณลดลงมันจะได้บาลานซ์กันนะครับติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการยิปซีพยากรณ์กับอาจารย์นกยิปซีดวงดาวได้ที่ YouTube ช่องไทยๆ Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ